ร้านชื่อสันปังนะคะค่ะที่ร้านเราขายอะไรเป็นพิเศษคะเน้นที่ตัวไหนโปรดักต์หลักของเราก็คือช็อกโกปังนะคะช็อกโกปังเนี่ยก็เป็นสตอรี่มันเนี่ยโชกุเนี่ยมันหมายถึงฟู้ดหรืออีตติ้งนะคะค่ะส่วนปังก็คือเบรดค่ะคืออันนี้ก็คือเป็นแม่แบบเนี่ยก็คือคงรู้อยู่แล้วว่าสไตล์จะเป็นนิสนะคะทีนี้อยู่ที่ว่าร้านไหนอยากมีความเข้าใจเรื่องโชกุปังยังไงนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็คือทำยังไงจะให้แป้งตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวโชกุปังเนี่ยมันควรจะครีมมี่นะคะแล้วก็ชิวี่นะคะก็คือลักษณะมันจะเหมือนขนมมีเนื้อสปริงเหมือนโมจิอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในตัวที่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นยีสต์ตัวที่ทำให้มันขึ้นฟูเนี่ยอยู่ที่ว่าเราใช้อะไรเป็นหลักแล้วแต่ร้านว่าจะมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงนะคะอย่างของเราเนี่ยเราใช้เหมือนแม่แบบเลยยูดานเน็ตนะคะแต่ยูดานเน็ตเนี่ยแล้วแต่ว่าของใครมีเทคนิคยังไงซึ่งจริงการทำเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเราก็ได้เชฟฮีสันนะคะเป็นคนดูแลการผลิตเบรดโปรดักชันให้เรานะคะเขาก็ค่อนข้างมีความเข้าใจในขนมปังพอสมควรชอบตัวเด่นมีตัวไหนจะเป็นฮอกไกโดค่ะตัวที่เบสเซลเลอร์เรานะคะก็จะมีตัวฮอกไกโดมิลค์เบรดนะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นฮอกไกโดโชกุปังนะคะก็มิลค์เบรดตัวที่สองก็คือเป็นเฟรนช์โฮลวีตนะคะตัวนี้เราก็เลือกใช้เป็นของเฟรนช์นะคะซึ่งค่อนข้างได้คุณภาพคุณภาพดีแนะนำวิธีการสมมติเราซื้อช็อกโกปังไปเนี่ยค่ะจะเก็บได้ประมาณกี่วันหรือว่าวิธีการเก็บนานหรือวิธีการอุ่นทานนะคะค่ะแนะนำนิดนึงแนะนำว่าสมมติว่าลุงเทมนะคะลุงเทมก็ถ้าอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยมันอยู่ในประมาณ25ถึง28องศาตัวนี้ก็จะเก็บได้นานนะคะ5ถึง7วันค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในลุงเทมที่ประมาณเลย28ไปแล้ว30ถึง35เนี่ยเหมือนอากาศภายนอกเนี่ยก็จะอยู่ได้สั้นลงนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ3ถึง4วันค่ะแต่ถ้าจะอยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็คือ7ถึง10วันนะคะแล้วก็อยู่ในฟรีเซอร์เลยอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์ก็คือ3ถึง4วีคก็ประมาณ1เดือนค่ะเราวิธีอุ่นเหรอคะวิธีอุ่นก็คือทำได้รูปแบบหลายอย่างแต่แนะนำนะคะให้ใช้เป็นเบคเออร์เวนหรือเป็นคอนเวคชั่นนะคะหรืออุ่นในที่สะดวกตอนนี้ก็คือเตาอบที่เขาเรียกว่าเหมือนเตาทอดไร้น้ำมันสามารถอุ่นได้ดีมากๆค่ะอุ่นได้ดีทั้งกับครัวซองกับโปรดักที่เป็นครัวซองกับโปรดักที่เป็นชงกุปังหรือพวกเบรดต่างๆนะคะจะได้ผิวค่อนข้างเท็กซ์เจอร์ที่ข้างในชิวี่ข้างนอกเนี่ยกรอบเบานะคะสำหรับแป้งของทางร้านเราขนมตัวอื่นในร้านนะคะนอกจากโชกุปังเรามีอะไรอีกบ้างค่ะจริงๆขนมที่ประกอบกันก็จะมีลองมาจากตัวคอโปรดักต์นะคะโปรดักต์หลักเราก็คือโชกุปังนะคะเรามีทั้งหมดเนี้ย9เมนูค่ะส่วนโปรดักต์รองลงมาเราก็จะเด่นเรื่องครัวซองนะคะซึ่งเชฟอิสาเนี่ยก็จะเป็นคนคิดเรื่องสูตรในการทำเรื่องครัวซองขึ้นมานะคะค่ะครัวซองเราตอนนี้เรายังเป็นประเภทตัวเดียวก็คือเป็นบัตเตอร์ครัวซองนะคะหรือครัวซองเนยสดค่ะแล้วตัวนี้สามารถลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปครีเอทเองเป็นแซนด์วิชเป็นใส่พวกฟิลลิ่งครีมหรือใส่พวกซาลามี่พาร์มาแฮมใส่ร็อกเก็ตได้นะคะหรือเป็นแซนด์วิชเป็นของคาวหรือเป็นของหวานก็ได้ค่ะเราพวกสเปรดกับใช่ค่ะตัวพวกนี้ค่ะเราก็คือวิธีที่ทานคู่ก็ง่ายที่สุดก็คือเหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีร้านช็อปที่ขายคู่กับโชกุปังก็จะเป็นพวกแยมกับสเปรดนะคะเราก็เลยมีโปรดักที่เป็นแยมแล้วก็มีเป็นบัตเตอร์สเปรดซึ่งไว้สำหรับทานคู่กับโปรดักของเราทั้งสองชนิดนะคะก็คือโชกุปังทุกอันทานได้พาริคู่กันได้หมดคู่กับครัวซองก็ได้ค่ะตัวแยมมีกี่แบบแล้วก็สเปรดมีกี่แบบคะตอนนี้คือสเปรดตอนนี้ที่เราขายดีมากนะคะก็คือตัวที่เป็น
เมเปิลเบคอนนะคะตัวนี้ขายดีมากลองลงมาก็จะเป็นแบล็คทรัฟเฟิลสเปรดบัตเตอร์นะคะค่ะนอกนั้นเราก็จะมีรสแบบคนลูกค้าจะชอบก็คือพวกการลิกบัตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีตามนี้นะคะการลิกพาสลีย์นะคะเมเปิลเบคอนค่ะคาราเมลไลซ์ออนเนียนนะคะค่ะแล้วก็รัมเรซินค่ะอันนี้เราทำสดเองทั้งหมดเลยไหมคะทำเองทั้งหมดค่ะจากโรงงานเราเองค่ะตอนนี้โรงงานเราอ่ะค่อนข้างเป็นโรงงานขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่โรงงานเนี่ยได้รับอย.ค่ะแล้วก็ยังมีการผลิตโดยยังใช้เป็นลักษณะเป็นงานโฮมเมดแฮนด์เมดอยู่นะคะค่ะพุดดิ้งสไตล์ญี่ปุ่นค่ะตัวนี้ก็คือเนี่ยเชฟฮิซาเขาก็ครีเอทขึ้นมานะคะค่ะแต่โดยส่วนตัวพี่สเปรดอ่ะมีรัมเบซินที่พี่ชอบเพราะว่ามันอาจจะต่างจากร้านอื่นนะคะกับเบคอนเมเปิลค่ะนอกจากนั้นเรายังมีพวกตัวซัลเต็ดคาราเมลนะคะกับแยมถ้าเป็นแยมเนี่ยตอนนี้ขายดีมากก็คือยูสุชาดาเน่นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเราเอายูสุบวกกับไวน์ขาวเป็นเลือกเป็นตัวชาดาเน่นะคะค่ะค่อนข้างให้ความหอมหวานและทำให้ตัวแยมเนี่ยเก็บได้นานโดยไม่ต้องใส่พวกฟู้ดแอดดิทีฟลงไปค่ะแล้วก็จะมีตัวลาสเบอร์รี่นะคะเรดพาวเวอร์ซอมบี้ตัวนี้ก็ดีมากค่ะตัวนี้ก็คือเราก็ใช้เทคนิคของใช้ตัวเรดไวน์เป็นตัวคุมไม่ให้เกิดเชื้อนะคะและแถมยังได้รสชาติที่ดีด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นซาวเต็ดคาราเมลพวกของทุกอย่างเนี่ยสามารถเลือกไปแพริ่งกับขนมปังแล้วก็กับโคซองได้ตามที่ลูกค้าชอบหรืออาจจะลองไปทานดูก่อนว่าชอบชนิดไหนนะคะทั้งหมดก็คือสามารถใช้แล้วก็เอาไปเองได้นะคะเอาไปวอร์มได้ค่ะคุณเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มจริงๆเราอ่ะจริงๆเราอยากใช้ที่เป็นของทางญี่ปุ่นนะคะคือจริงๆเรามีโรงที่ผลิตยูสุเยลเล่นะคะแต่อันนี้เราก็คือนำไปอัดแก๊สนะคะมันจะได้เป็นสปาร์กิ้งยูสุตัวนี้อร่อยมากก็คือจะทานเหมือนกับลักษณะเหมือนกับน้ำอัดลมอะค่ะแต่ได้เป็นไฮซีนะคะเป็นไฮซีแล้วก็มีต่อต้านพวกสารอนุมูลอิสระนะคะ